สวัสดีครับผมนายนครินทร์เทพินนะครับแล้วก็นายธนภูมิเกิดแย้มแล้วก็นายจักรพัฒน์มินทนาครับชื่อทีมของเราชื่อทีม Hello World ครับโดยเราพัฒนาแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Vgistic นะครับโดยยูสเซอร์หลักๆเราจะมีอยู่3ยูสเซอร์ครับยูสเซอร์ที่1คือผู้ผลิตหรือว่าเกษตรกรยูสเซอร์ที่2คือคนขับรถยูสเซอร์ที่3คือแม่ค้าครับโดยเราจะพูดถึงเกษตรกรก่อนครับโดยเกษตรกรนั้นจะสามารถเห็นรายการสินค้าและความต้องการต่างๆของตลาดในจากการที่แม่ค้าลงสินค้าลงไปในท้องตลาดว่าเขาต้องการอะไรวันไหนเวลาไหนครับซึ่งความต้องการเหล่านี้จะสามารถทำให้เกษตรกรนั้นเลือกขายสินค้าได้อิสระและเขาสามารถกำหนดราคาได้ด้วยตนเองครับเมื่อเขารู้ว่าเขาส่งตรงไหนได้เขาจะสามารถวางแผนได้ว่าเขาจะไปส่งสินค้าที่ไหนบ้างเพื่อจะทำรอบได้มากที่สุดโดยยูสเซอร์ที่3คือคนขับรถครับโดยคนขับรถเนี่ยจะมีหน้าที่ลงรถตัวเองว่ารถเรานั้นสามารถวิ่งไปที่ไหนแล้วก็เวลาไหนสถานะรถเป็นอะไรอาจจะเป็นรถคอกรถกระบะก็ได้ครับในการขนส่งสินค้าภาคเกษตรโดยถ้าคนขับรถนั้นจะมีหน้าที่รับเหมาโดยที่ผู้ผลิตหรือว่าเกษตรกรนั้นจะเป็นหน้าที่ไปดูในตลาดพอดูตลาดเสร็จรู้ว่าเขาต้องการอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็จะไปรับเหมารถต่อจะเป็น3ช่วงครับก็คือดูตลาดแล้วก็ไปรับเหมารถซึ่งการรับเหมารถเขาจะสามารถกำหนดจุดได้ทั้งหมด3จุดจุดแรกก็คือไปรับสินค้าจุดที่2คือไปส่งสินค้าจุดที่3ปุ๊บเขาสามารถกลับมาส่งสินค้าได้อีกที่เดิมครับโดยเราจะมีระบบต่างๆเพื่ออำนวยต่อความต้องการครับโดยเราจะเห็นว่านี่คือความต้องการของตลาดจะเห็นว่ากราฟสีเขียวเนี่ยมีความต้องการตลาดมะม่วงกราฟสีเขียวจะสื่อให้เห็นมะม่วงครับมะม่วงเป็นความต้องการมากที่สุดในตลาดจันทบุรีซึ่งเกษตรกรเขาเห็นว่าความต้องการเขามาจากจันทบุรีเขาก็ต้องส่งออกมะม่วงไปจันทบุรีเมื่อเขารู้ว่าความต้องการเขาสูงราคาก็ต้องได้สูงครับครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ Vgistic ครับจากทีม Hello World